ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเช้าวันอาทิตย์แบบนี้นะครับเรามาเช็คเรื่องกินอินเรื่องเที่ยวแชร์เรื่องเปรี้ยวกับเปรี้ยวปากเช็คอินเย้จอยโอ้โหจอยวันนี้เป็นอะไรไม่ได้ทำไมจอยดูร่าเริงแจ่มใสดูมีความสุขก็ต้องมีความสุขสิเพราะวันนี้พาหนูน้อยมาทำงานด้วยสวัสดีค่ะเดี๋ยวว่าแต่จอยมีความสุขเลยเราเองก็มีความสุขเหมือนกันเพราะว่าวันนี้เราจะได้เจอกับตัวเป็นๆของวง321จากเอมิกาเซ่ว้าวก็ดังมากเลยใช่ตอนนี้อยากเจอจนแน่นอกไปหมดแล้วเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวเราต้องแบบว่าโอ้โหมาแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับ321จากเอมิกาเซ่วันนี้เป็นทีมเพลเวอร์นะคะร้านที่เราสามารถที่จะแบบพาหมาแมวไปได้ให้ป๊อปปี้แนะนำดีกว่ากับของไทยทีเจหรอหมาแนะนำหน่อยดีกว่าชื่ออะไรบ้างหมาของป๊อปปี้2ตัวเลยค่ะสองตัวเลยตัวเล็กชื่อคาร่าค่ะคาร่าตัวนี้ชื่อป๋องเบียค่ะกับป๋องเบียชื่อแมนมากเลยอ่ะอันนี้ชื่อหนูน้อยครับของหนูไม่มีสัตว์เลี้ยงหรอครับอ๋อผมมีแมวครับมีแมวเพิ่งคลอดออกมาไม่ได้อ๋ออ่ะตอนนี้นะครับเราก็พาคุณผู้ชมนะครับรวมถึงน้องๆ321นะครับมาที่นี่เลยครับ Puppy Hub คนที่มีสัตว์เลี้ยงก็ชอบมามากเพราะว่าจะได้พาสัตว์ทั้งหมาทั้งกระต่ายก็ได้อะไรก็ได้สัตว์เลี้ยงของเราเนี่ยมาเดินเล่นแล้วก็มีที่ให้อาบน้ํามีที่แบบให้สัตว์ได้ผ่อนคลายมีสระว่ายน้ําด้วยเดี๋ยวหน่อยชอบมาว่ายน้ําที่นี่แต่ว่าก่อนพาหมาไปว่ายน้ําสอนท่าเต้นแบบนั่นอกนิดนึงจริงๆคือว่าผมไม่ได้รับการสอนอย่างถูกต้องเกี่ยวกับท่าเต้นก็เลยขอนิดนึงขอนิดนึงก็เลยแบบอยากได้ช่วยสอนหน่อยแล้วดูว่าพอจะไปวัดไปวาไหวไหมได้ค่ะพอนี่ใบเตยไม่มาเดี๋ยวเตยจะเป็นใบเตยแทนอันนี้จะเป็นใบเตยก่อนมันแน่นอกตึงตึงต้องยกออกยกออกตึง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 ให้แบกเอาไว้นานไปเดี๋ยวใจจะหลอกลองดูลองดูมันแน่นอกก็ยกออกให้แบกเอาไว้นานไปเดี๋ยวใจถลอกมันแน่นอกต้องยกออกเรื่องใหญ่ยังเงี้ยมองยังไงก็ยิ่งจะชอบเยอะเน้นเน้นเน้นที่ออกหน่อยพี่สอนเน้นออกแล้วหมัดแล้วแล้วหมัดแล้วเพลงหน้าฝากไว้ด้วยนะได้ไหมได้นะนะซิงเกิลหน้านะพอไหวเนาะเต้นแรงกว่าพวกเราอีกจริงจริงแต่ว่าตอนนี้พาน้องหมาไปว่ายน้ำกันดีกว่าไหมหนูน้อยไปเลยไปด้วยกันหมดแล้วไงพาน้องหมาไปว่ายน้ำกันครับไปเลยพร้อมแล้วป้าลูกของเบียป้านี่ถามหน่อยว่าอย่างเพลงแบบรักต้องเปิดแน่นอกเนี่ยเรามีส่วนร่วมกับการทำงานแบบในเพลงนี้ยังไงบ้างแล้วมีการต้องเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างก็สำหรับผมเป็นโคโปรดิวเซอร์อัลบั้มนี้ด้วยโคมิวสิกโปรดิวเซอร์ครับช่วยดูแลในด้านดนตรีทั้งหมดเลยครับของเพลงนี้ก็แบบแต่งดนตรีทั้งหมดเหมือนกันครับคืออัลบั้มใหม่ทุกวันอยากให้มันแบบมีความเป็นไทยมากขึ้นอะไรเงี้ยเราก็เลยลองทำแบบฮิปฮอปผสมลูกทุ่งดูอะไรเงี้ยโอ้แต่เป็นไอเดียที่ดีมากแบบติดกันทั่วบ้านทั่วเมืองแล้วไปได้ใบเตยไหมไงก็คือเบนสตอร์มมาแบบเราอยากทำฮิปฮอปลูกทุ่งอะไรเงี้ยเอองั้นใครเป็นลูกทุ่งที่แบบกำลังฮอตตอนนี้แล้วก็เลยได้ชื่อใบเตยมาน้องทุกคนวันนี้ก็พาหมามาด้วยไม่ต้องห่วงมากับเต๋อชันทวิทย์นะครับทั้งคนทั้งหมาเดี๋ยวป่าเลี้ยงเองกลัวป่าทำไมป่าต้องกลัวหมาป่าไม่ได้กลัวตัวอื่นเลยป่ากลัวตัวเดียวนั่นแหละคือต้องบอกว่าผ่านมาหลายทีนะคะเต๋อยังไม่เคยมาชิมแล้วก็ไม่รู้ว่าที่นี่เขาแบบพาหมามาได้ด้วยอ่ะแต่ที่สำคัญนะคะป๊อปปี้มีเมนูสำหรับน้องหมาด้วยนะจริงเหรอใช่คุยอย่างนี้ป๋องอยากกินอะไรคะอยาก
อย่างนี้ครับของผมจะเป็นหมูคุโรบุตะซึ่งเป็นหมูที่แบบขึ้นชื่อเรื่องคุณภาพแล้วอร่อยแน่นอนแล้วของน้องๆค่ะมีอะไรบ้างเหมือนกันค่ะของพี่เป็นหมูคุโรบุตะเหมือนกันค่ะของผมจะเป็นวากิโอครับผมวากิโออ๋อคุโรบุตะเหมือนกันคุโรบุตะน้องมามาแล้วนะครับนี่เมนูน้องหมาเขาเอามาให้เรากินเป็นเนื้อสันในกับลูกชิ้นเนื้อนั่นเองของน้องหมาค่ะเฮ้ยฝั่งเมียทานเร็วลูกรสชาติเป็นไงบ้างครับดีเลยครับอร่อยมากเลยคือจะบอกว่าหมูนุ่มมากเลยเนาะคุณโรบอตะทานก๋วยเตี๋ยวร้อนๆแบบนี้เนี่ยดื่มน้ำสะอาดๆดีกว่าครับจะได้สดชื่นมาเผ็ดมากเลยของก้อนเลยใส่พริกเยอะโอเคนี่ครับอร่อยเนาะอร่อยอร่อยค่ะเป็นไงบ้างครับยังครับผมอร่อยครับผมนุ่มมากเลยครับผมแล้วอันนี้ไม่ปรุงแล้วก็รู้สึกยังอร่อยอยู่ครับไม่ปรุงก็อร่อยแล้วป๊อปปี้ก็ไม่ปรุงเนาะไม่ได้ปรุงเหมือนกันค่ะอร่อยเหมือนกันอยากให้คุณผู้ชมได้มาทานกันนะครับที่สำคัญที่สุดนะครับถ้ามาทานที่ร้านดุ่งเด้งได้นะครับแล้วบอกว่าเช็คอินมาจากรายการเปรี้ยวปากนะครับรับไปเลยครับส่วนลด 5% ภายในวันนี้เท่านั้นสำหรับเส้นทางมาที่ร้านนี้นะคะง่ายๆเลยค่ะลง BTS ทองหล่อแล้วก็เข้ามาเลยค่ะท็อปมาร์เก็ตทองหล่อสายสีนั่นเองค่ะไม่ยากแล้วก็สามารถพาน้องหมามาทานด้วยได้ใช่ค่ะแต่ว่าถ้าเป็นน้องหมาเห่าเสียงดังแบบพี่จอยอย่างเงี้ยคนกลัวแน่เลยพี่จอยแน่นอนว่าอย่าพามาไม่ไงหนูลอยนั่งเรียบร้อยแล้วนะมันได้ทานเนื้อสดๆไปชอบชอบอ่ะเต็มที่เลยครับวันนี้ป่าเลี้ยงเองทั้งคนทั้งหมาวิ่งก็สั่งให้หนูน้อยอีกได้ปะเอาอีกเหมือนกันค่ะมันหมดแล้วว่าเอาอีกซะคนละชามดีไหมเดี๋ยวเอาแค่นี้นะเอาพออิ่มมั้งเราอย่าไปกินเดิมทั่วเพื่อนแล้วกันขอร้องอันนี้น่าเกลียดที่สุดเลยมาเลย20คนโอ้โหเพื่อนกันเลยเดี๋ยวเหมือนนัดเพื่อนมาเดี๋ยวแป๊บนึงนะเดี๋ยวมาเราตั้งวางไว้ก่อนตั้งวางไว้นี่จอยพัฒนาไปถึงเลเวลนี้แล้วหน้าไปเช็คอินคาเฟ่สุดชิคที่ชาวเพทเลเวอร์คนรักน้องแมวห้ามพลาดเด็ดขาดกินขนมอร่อยๆหน้าน้องเหมียวกันอีกด้วยห้ามพลาดเลยนะคะ